สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะโบจะอ่านข้อความที่มีเพื่อนในกลุ่มโบนะคะเขาอ่านหลายครั้งนะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวโบขอกลับด้านแล้วก็ขอแชร์ตัวไลฟ์ตัวเองไปที่เพจกับกลุ่มโอเคตอนนี้โบอยู่ที่หน้าเพจอ่านหนังสือตัวเองใช่ไหมแล้วไหนวะวิดีโอโอเคอันนี้ต่อไปก็แชร์มาที่หน้าของตัวเองใช่ไหมคะครับแล้วก็แชร์ไปที่กลุ่มหนังสือหน่อยเฮ้ยทำไงอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วจากนั้นนี่คือข้อความนะคะที่ผมจะอ่านวันนี้นะคะเพื่อนที่อ่านซ้ำหลายรอบแล้วนะคะก็ฝึกอ่านกันต่อไปนะคะเราต้องไม่ต้อแต้นะผมก็ไม่เคยต้อแต้หรอกผมก็อ่านพยายามหาอ่านที่ยากๆขึ้นไปทุกวันด้วยพยายามอ่านข้อความที่ยาวขึ้นเพื่อฝึกจังหวะการเว้นวรรคการหายใจนะคะแล้วก็ฝึกออกเสียงโอ้ก็ยังฝึกออกเสียงคำอยู่ตลอดแหละสำเนียงไม่ได้เน้นเท่าไหร่เพราะว่าไปเค้นมากๆให้เหมือนฝรั่งทำยังไงก็ไม่เหมือนฮะก็เลยเอาเท่าที่เป็นนี่แหละค่ะสำเนียงสั้นๆแห้งๆไทยๆนะคะโอเคนะคะ Crops of fruits and vegetables might grow where you live. In the summer, you can buy fruits and vegetables at a farmer's market. In the winter, there may not be a farmer's market. It is too cold for crops to grow in some places during the winter. Grocery stores also sell fruits and vegetables. Farmers or producers from warmer places grow food that is sold to stores in colder places. Consumers can find many kinds of food at the grocery store. Foods that do not grow near you are sent to your grocery stores all year. Some foods may be sent to you as a present. You might get mangoes from Mexico and peaches or pecans from South Carolina. You and your family can enjoy food from near or far. ทีนี้คำที่เพื่อนที่อ่านแล้วมีปัญหาอยู่นะคะคำว่า fruits กับ food นะคะคำว่า fruit เอาแบบไม่มี s ก่อนนะคำว่า fruit นะคะเราต้องมีเสียงตัว r ด้วยนะคะเสียงควบกล้ำนะคะ fru นะคะแล้วก็เสียงท้าย t นะคะส่วนคำว่า food เราไม่มีเสียงควบกล้ำอะไรเลยนะคะแล้วเสียงท้ายคือ d และทีนี้คำว่า fruit เสียงจะสั้นกว่า food นะคะ foodถ้าเป็นภาษาไทยสะกด fruit ก็เป็นสระอุนะคะ food เป็นสระอูนะคะลองฝึกดูนะ fruit ต้องมีเชอร์ข้างหลังนะแล้วก็ food อันนี้เป็นดื้อนะทีนี้พอ fruit มี s เราต้องออกเสียง s ข้างหลังนะคะ fruits นะคะแล้วก็คำว่า vegetables เราไม่ออกว่า vegetนะคะหรอก vegetable อย่างนี้นะคะ vegetable นะคะ vegetable นะคะ vegetable แล้วพอมี s ก็เติม s เข้าไปที่ท้าย vegetables นะคะแล้วมีคำไหนอีกนะเอาคำว่า plates นะคะ plates เราต้องมีตัว l ควบกล้ำด้วยนะอย่าลืมนะคะ plates แล้วก็ set ข้างหลังนะคะเสียงต้องเป็นเสียง s เสียง c หรือเสียง s จำไม่ได้อะ places น่าจะเป็นเสียง c นะคะเสียงไม่แม่นแหละแต่ว่า
เราต้องมีไม่ S ก็เสียง Z นั่นแหละ Z ก็คือ C ไม่ S ก็ Z คือต้องมีอ่ะนะคะแล้วก็คำว่า cold นะคะ cold 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 ไม่ใช่ cold เฉยๆนะต้องมีม้วนลิ้นด้วยนะมี L ด้วยนะ cold cold นะคะ cold นะคะแล้วก็หมดหรือยังน่าจะหมดแล้วหมดแค่นี้เอาล่ะก็ขอให้ฝึกอ่านกันต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ